สวัสดีครับทุกคนนี่เฮียเอาไอตัวรถเนี่ยกล่องนะฮะนี่รถกันดั้มเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมซึ่งคืนนี้ Vlog Diary เริ่มต้นด้วยการประกอบแล้วกันนะนี่เห็นไหมหน้าของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะเฮียก็เดี๋ยวคลิปประกอบรีวิวเนี่ยก็อยู่อีกคลิปหนึ่งนะหน้ากล่องมันเป็นแบบนี้นะให้เห็นประมาณนี้แล้วกันนะข้างในมันก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยให้ดูไปอ่ะมันก็เป็นตัวต่อเลโก้นะครับผมเอาเป็นว่าคืนนี้เฮียประกอบดีกว่านะน่าจะหลายวันเหมือนกันนะทุกคนพรุ่งนี้ตื่นไปรับปริญญากี่อีกนะครับผมแต่คือว่าคืนนี้น่าจะประกอบก็น่าจะใช้เวลาหลายคืนพอสมควรอ่ะพรุ่งนี้ก็กี่ออกตอนเช้าก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเขานิดนึงนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ขอนั่งประกอบไปพรุ่งนี้มีอะไรมีของมาส่งก็จุกจิกจิกจิกตอนเช้าก็ไปทำธุระก่อนนะครับไปรับปริญญาถ่ายรูปกับน้องๆเขาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็กลับมานะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่ามีอะไรพรุ่งนี้คอยดูกันคืนนี้ประกอบก่อนนะเด้อไปไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่สวัสดีครับทุกคน Good morning นะตอนนี้อยู่บนรถนะกำลังไปรับปริญญาน้องกี่นะแถวฝั่งทนหรืออะไรประมาณนี้แหละบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอะไรประมาณนี้นะครับผมคือตื่นเช้ามาก็เข้าไปทำงานแล้วนะครับผมแต่ก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะก็น้องกี่ออกมาประมาณเที่ยงก็เลยไปแสดงความยินดีกับน้องเขาหน่อยนะครับผมตอนนี้อยู่บนรถแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะป่ะเมื่อคืนนั่งประกอบไปตัวนั้นไปก็ได้ประมาณนึงนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปทำต่อค่อยๆทำนะโอ้โหเยอะเหลือเกินนะโอเคไปเดี๋ยวจะไม่ทันมันดิดมันดิดอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งเดียวครับเฮียแต่รอนานไปหน่อย10ปี10ปีอ๋อดีใจด้วยดีใจด้วยครับใช่ครับนี่มาตั้งแต่เช้านะครับผมมาตั้งแต่เช้าตาจะหลับแล้วเพราะอันนี้ซ้อมหรือจริงเนี่ยอันนี้เป็นซ้อมใหญ่ครับคือเหมือนจริงทุกอย่างเลยซ้อมใหญ่กี่วันวะเนี่ยซ้อมใหญ่วันเดียวครับแต่ซ้อมก่อนหน้านี้กี่วันซ้อมก่อนหน้านี้มาวันนี้วันที่3แล้วซ้อมย่อย2วันแล้วก็วันใหญ่แล้วอีกทีนึงวันที่4คือวันจริงเลยวันที่4ก็วันอาทิตย์ใช่ครับวันอาทิตย์ครับครอบครัวครอบครัวแต่ผมให้ครอบครัวมาวันนี้หมดแล้วจะได้ไม่หลายรอบใช่ไหมถ้าไปที่นู่นมันไกลด้วยครับเฮ้ยหล่อเนี่ยหล่อฮะนี่ทำไมต้องสีม่วงสีม่วงครับเป็นสีประจำใช่ครับสีประจำสถาบันอยู่แล้วครับแถบเขียวจะเป็นของเอกนิเทศอ๋อมีหลายแถบอ๋อนี่ไงสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับอันนี้คณะอะไรเนี่ยคณะอะไรคณะนิเทศครับนิเทศศาสตร์เฮ้ยฝั่งตรงข้ามก็มีมหาลัยอีกเหมือนกันเนี่ยใช่ครับเป็นราชภัฏธนโอ้โหอยู่ติดกันเลยติดกันเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่ายินดีด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันเขาหน้าพาเฮียไปเที่ยวโอเคเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปกันก่อนดีนะเนี่ยไม่ก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะใช่ครับโอเคจ้ะโอเคครับนี่บรรยากาศ
2 hours later กลับมาแล้วหิวข้าวฝนก็ตกจะไปโลตัสก็ไม่ได้ไปนะกินอะไรวะพีทกินอะไรดีข้าวปลาแกะไหมหรือจะกินอะไรกินห่อหมกดีกว่าอ่ะเอาห่อหมก2กล่องกุ้งปลาได้2อย่างนี้อื่นค่อยว่ากันตอนเย็นๆอีกรอบนึงมีไม่ได้กินข้าวกันเลยอ่ะโอ้ลูกค้าเพียบก็ไม่รู้นะป่ะมันกินเป็นได้ตรงนี้ได้เรียบร้อยดูดิยาดองขอเดินหน่อยครับเรียบร้อยป่ะหาของกินไปเรื่อยกล้วยขนมกล้วยนี่นะจ๊ะเอ้ยจะโอนให้450ด้วยเนี่ยขอบคุณมากค่ะไปพอแล้วขนมแค่นี้ลูกค้าเพียบเลยฮะกูก็ไม่อยู่เพิ่งกลับมาเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าไอ้มีของมาส่ง2ชิ้นไปดูกันดีว่ามีอะไรนะแต่ไม่ใช่ของแพงหรอกแต่ก็น่ารักดีของถูกด้วยไป A few moments later มากินข้าวเสร็จแล้วมีของมาส่ง2ชิ้นอันนี้เป็นเหมือนกับแบบว่าของมือ2จากญี่ปุ่นนะครับเป็นหัวน่าจะนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระปุกออมสินเหมือนเดิม บ้ากระปุกออมสินนะอะไรวะเนี่ยแพ็คแพ็คไม่รู้อันไหนไม่รู้หัวรู้หางเลยก็คือว่าเห็นแล้วเฮ้ยราคาหลักร้อยอีกแล้วนะคือประมาณ3หรือ400อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่คือว่าด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ย อ๋ออันนี้บับเบิ้ลรุ่นใหม่ใช่ไหม โอ้โหข้างในมีอีกเพียบเลย อ่ะมาดูกันคืออะไรอ่ะเป็นหัวเทิร์น A เว้ยทุกคนนี่นะให้ดูว้าอันเนี้ยมันเป็นของเก่าญี่ปุ่นเห็นไหมนี่นะฮะใช้ยังไงนะฮะโอ้โหโคตรเก่าว่ะเก่าจริงนะแต่ของครบแต่ข้างในเนี่ยมันแบบว่ามันเหลืองนะฮะเอายังไงแกะยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ชากพังแม่งหมดอ่ะนะมันเป็นอย่างนี้นี่อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่รู้อันนี้เป็นหัวเป็นหนวดของลุงนะก็เดี๋ยวดูกันนะดีครับพี่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะ400บาทก็โอเคนะโอเคนะนี่อย่างงี้เปี้ยวงอกับพ่อแพ้เลยทุกคนอีกอันนึงคืออะไรเดี๋ยวเคลียร์โต๊ะก่อนนี่ประมาณนี้นะครับผมอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นหัวเหมือนกับเป็นหัวของโทนี่สตาร์คนะครับผมเป็นงานเขาบอกว่าเป็นงานสายฟ้าซึ่งเอาไปใช้กับมาใส่กับของ T Zero ได้นะครับผมเป็น DLX 1ต่อ10เนาะเขาบอกว่าดีนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะมาเป็นแบบนี้นะครับนะตลับแป้งเลยนะฮะก็มันจะมีชุดคอใส่เข้ามาในหัวเพราะถ้าเกิดเอาหัวไอรอนแมนออกปุ๊บเนี่ยมันจะล้นๆถ้าเกิดใส่หน้ามันก็จะเป็นหัวโทนี่สปาร์คอันนี้น่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นค่ายสายฟ้าก็ทำออกมาสวยอ่ะสวยพอได้อ่ะนะจะไปสู้ของฮอตทอยไม่ได้แต่ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่มีนะแล้วก็เวลาเราใส่ก็ใส่ปอกคอเข้าไปมันจะได้แบบว่าสูตรของตัวเป็นไอรอนแมนแล้วก็อันนี้ใส่เพราะถ้าเกิดเป็นของฮอตทอยมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมีหัวแล้วก็มีปอกคอใส่มาให้แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้มี2อย่างนะครับผมแกะให้ทุกคนได้ดูอันนี้ซื้อมาในกลุ่มสักประมาณ400อ่ะมันเป็นหัวกระปุกออมสินนะฮะก็เก็บไว้นิดหน่อยแล้วก็อันนี้มาจาก2เจ้านะช่วงนี้ก็ขยันลงคลิปนิดนึงแต่คือว่าไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรสักเท่าไหร่นะครับผม
อ่ะโอเควันนี้เหนื่อยมากเลยไปรับปริญญากี่แล้วก็เดี๋ยวกลับไปต่อตัวไอรถกันดั้มเลโก้ต่อนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวต่อเสร็จก็น่าใช้ประมาณ 3-4 วันนะน่าจะได้อยู่นะหนักเหมือนกันนะทุกคนอ่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ